สวัสดีครับวันนี้ก็จะขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทรเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นขากลับนะครับคือกลับมาจากคลองหลวงนะครับก็คือจะขึ้นตั้งแต่รังสิตไปลงบางเขนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับตรงนั้นสำหรับการเดินทางในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นใช้ทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับเริ่มตั้งแต่รังสิตจนถึงบางเขนนะครับมาดูกันครับบรรยากาศจะเป็นยังไงหรือว่าทัศนียภาพจะสวยงามยังไงแบบไหนเนี่ยก็ในส่วนของแอดนี่ก็น่าดูชมอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะในการเดินทางนะครับวิ่งตามกฎตามระเบียบของจราจรนะครับ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ารถคันอื่นๆนี้ก็อาจจะแล้วแต่นะเขาก็จะวิ่งกันเร็วๆเพราะว่าดูสภาพของถนนนี่มันก็เหมาะในการที่จะวิ่งเร็วนะครับหลังจากขึ้นมาจากรังสิตนะครับก็ขับรถตรงมาเรื่อยๆนะครับฟ้าก็คึ้มๆนะครับแต่ฝนไม่ตกนะครับเหมือนว่าจะตกแต่ไม่ตกครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าท้องฟ้าสดใสนี่จะสวยงามกว่านี้นะครับมาดูกันต่อครับแล้วเมื่อขึ้นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยมีตึกรานที่ว่าสูงๆที่จริงก็มีแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับช่วงนี้ยังไม่มีการชำระเนี่ยถึงช่วงรังสิตอยู่นะครับยังไม่มีการชำระค่าผ่านทางนะครับในช่วงนี้แต่ว่าจะมีด่านที่จะเก็บเงินหรือว่าชำระค่าผ่านทางเนี่ยอยู่ในช่วงของครับดูกันต่อนะครับในส่วนช่วงนี้ก็จะเข้าสู่อนุสรณ์สถานนะครับในช่วงนี้ก็ฝั่งขาตรงข้ามนะคือฝั่งขาเขาเรียกว่าฝั่งขาของผมเนี่ยก็จะมีด่านเก็บเงินค่าผ่านทางนะครับแต่ว่าในส่วนของแอดในขาไปขาเข้ากทม.นะครับก็ยังไม่ได้ชำระค่าผ่านทางนะครับซึ่งในการชำระค่าผ่านทางก็จะชำระเต็มนะครับก็คือครั้งเดียวเลยนะครับ115บาทไอ้ที่เราเห็นฝั่งขวามือเนี่ยคือเก็บค่าผ่านทางฝั่งขาออกนะครับเพราะนั้นที่เก็บ35บาทนะครับที่ขาออกเนี่ยแต่ว่าขาลงหรือว่าขาเข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะมีราคาเดียวนะครับที่ทางแอดจะต้องชำระก็คือชำระ115บาทนะครับซึ่งก็จะไปลงบางเขนนะครับระยะนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ในเขตนะครับของสนามบินดอนเมืองนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับสนามบินดอนเมืองก็เป็นหน่วยงานของกองทัพอากาศนะครับก่อนแล้วก็เป็นสนามบินดอนเมืองนะอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็นานๆทีมาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แปลกหูแปลกตากันพอสมควรนะครับแต่ก็มีความสุขสนุกกับการเดินทางในครั้งนี้นะครับได้อยู่ในช่วงของเขตดอนเมืองอยู่นะครับเป็นสนามบินอยู่นะครับแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายมือก็เห็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ไว้รองรับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการของสนามบินดอนเมืองนะครับก็ใช้กันเยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับผู้โดยสารหรือว่าคนเดินทางนะครับก
ทางนะครับคือถ้าว่ากันตรงๆนะถนนเส้นนี้ถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยคนก็เข้าใช้บริการนะครับค่อนข้างเยอะกว่าปกติก็เลยเหมือนว่ารถโล่งนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้โล่งนะครับก็วิ่งกันแบบต่างคนต่างไปนั่นแหละมันก็เร็วดีนะครับมาถึงช่วงนี้นะฮะลงในช่วงดอนเมืองสนามบินดอนเมืองนะครับเลยมานิดนึงก็มีด่านเก็บเงินหรือว่าเก็บค่าผ่านทางชำระค่าผ่านทางนะครับแอดชำระไป115บาทนะครับสำหรับด่านนี้เขาก็มาเก็บไกลนะมาตั้งแบบเกือบครึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีทางลงก็มีทางลงอยู่ช่วงดอนเมืองนะสถานอนุสรณ์สถานแล้วก็ลงมาดอนเมืองรู้สึกจะมีทางลงตรงนั้นนะฮะคือถ้าลงตรงนั้นก็ต้องมีค่าเก็บค่าผ่านทางนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงไปก็มาตามเส้นทางตรงนี้ทางตรงนะครับก็เลยมาเจอด่านตรงเลยสนามบินดอนเมืองนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในจัดถึงนะครับคาดว่าน่าจะอยู่ในระยะของเขตดอนเขตหลัก4นะครับช่วงหลัก4หลัก4แจ้งวัฒนะพวกนี้แต่ว่าในส่วนของแอดนี่ก็จะหาทางลงจะลงไปไหนก็คือบางเขนนะครับจะลงตรงนั้นการใช้เวลาในการเดินทางนะครับก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็สะดวกอันนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าจะขึ้นมาใช้หรือเปล่าครับรายจ่ายที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการขึ้นทางด่วนดอนเมืองทวีนะครับแต่ส่วนตัวนะคิดว่าน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันเร็วแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งหรือว่าวุ่นวายกับรถคันอื่นๆนะครับข้างล่างมันก็จะคนใช้บริการจะเยอะกว่าข้างบนข้างบนนี้ก็พอขึ้นมาได้แล้วก็ต่างคนต่างไปเนี่ยมันจะสะดวกกว่าในการเดินทางนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละบุคคลนะครับหรือว่าแล้วแต่ใครอาจจะมีธุระด่วนก็ขึ้นไม่มีธุระด่วนก็ไปทางธรรมดาก็ไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงช่วงจะลงในบางเขตนะลงเขตบางเขตนะมันจะเลยเหมือนว่าจะเมื่อผ่านถนนแจ้งวัฒนะนะครับหรือว่าหลักสี่เนี่ยก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเลยในส่วนของเขตหลักสี่นะครับก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของบางเขตนะครับซึ่งทางแอดก็จะหาทางลงนะช่วงนี้ก็จะมีทางลงไปบางเขตนะครับเดี๋ยวจะดูป้ายแล้วก็จะลงไปตรงสู่เป้าหมายนะที่วางไว้เพราะว่าเราจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็คือจะต้องลงตรงนี้นะครับไม่ได้ไปต่อนะครับดังนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้ก็จะกำลังมองหาทางลงหาป้ายอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่บางช่วงบางตอนก็ไม่ได้บอกกล่าวว่าจากไหนถึงไหนนะครับช่วงนี้ก็จะเลี้ยวเลนทางด้านซ้ายนะครับเห็นป้ายอยู่รำไรนะครับครับเจอทางลงเรียบร้อยนะครับก็คือก็ตรงลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะลงตรงไหนก็คือลงตรงช่วง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็จะเลี้ยวตรงมหาลัยนะครับเพื่อที่จะไปในช่วงของบางเขนนะครับเนี่ยก็จะเป็นถนนงามวงวานนะครับตรงนี้ถ้าเลี้ยวปุ๊บก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมการตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังว่าคงจะติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคลิปที่นำมาลงให้นะครับครับโชคดีมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ